การทดลองต่อไปนะครับก็จะเป็นการทดลองใช้ input output นะครับก็จะมีสิ่งในส่วนที่เราจะต้องเตรียมก็คือ1ก็ในส่วนของบอร์ด Arduino Uno นะครับนี่ก็ต้องเตรียมไว้แล้วก็ในส่วนของหลอด LED นะครับเราจะมาลองทำไฟกระพริบในลักษณะของไฟเขียวไฟแดงนะครับแล้วก็สายสำหรับโปรแกรมแล้วก็แบตเตอรี่นะครับและสุดท้ายก็จะเป็นบอร์ดที่ใช้ในการเสียบทดลองโดยที่เหลือก็จะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับที่ใช้ในการทดลองนี่ก็คือสิ่งที่จะต้องเตรียมเบื้องต้นแล้วในส่วนต่อไปเราจะมาดูว่าลักษณะของการต่อวงจรเราจะต่อยังไงนะครับต่อไปเราจะเขียนในส่วนของผังวงจรง่ายๆสำหรับตัว Arduino Uno นะครับสมมติว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งของ Arduino นะครับซึ่งในส่วนของลักษณะของ Arduino Uno นะครับจะมีขา D ตั้งแต่ D0 นะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับไปจนถึง D13 นี่ก็คือขาที่สามารถใช้งานได้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับD0 D1 เนี่ยนะครับจะเป็นขา RX กับขา TX 2ขานี้จะใช้ในการโปรแกรมนะครับแล้วที่เหลือตั้งแต่ขา D2 นะครับ D2 ไปจนถึงขา D13 เราสามารถเขียนโปรแกรมโดยให้มันเป็น input หรือว่า output ก็ได้ในที่นี้เราจะจำลองการทำงานว่าอย่างนี้นะครับว่าเราจะใช้ขา D2 นะครับขา D3 แล้วก็ขา D4 ไปใช้ในการต่อในส่วนของตัว LED ซึ่งในลักษณะของตัว LED เนี่ยนะครับเราก็จะต่อเป็นลักษณะดังนี้นะครับเป็น LED ซึ่งเป็นสี3สีก็จะให้เป็นสีแดงนะครับ Redแล้วก็จะให้เป็น LED สีเหลืองก็จะเป็น Yellow นะครับแล้วก็จะให้เป็น LED ในส่วนของสีเขียวก็จะเป็น Green นะครับโดยในส่วนของค่าความต้านทานที่นำมาต่อตัวนี้นะครับก็อยู่ในช่วงตั้งแต่200โอห์มแต่ไม่เกิน330โอห์มนะครับทุกตัวเลยนะครับทุกตัวเลยมีค่าเท่ากันตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มีค่าเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวงจรก็จะมีลักษณะดังนี้นะครับโดยเราจะเขียนเป็นระบบไฟเขียวไฟแดงนะครับระบบเราจะเขียนเป็นในลักษณะของการเขียนแบบไฟเขียวไฟแดงดังนั้นในการต่อวงจรก็จะมีคร่าวๆดังนี้นะครับ LED ต่ออนุกรมกันในรายละเอียดนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำลิงก์ส่งไปยังตัวในส่วนของการต่อ LED อีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มต้นนะครับจากการเปิดโปรแกรมตัว Arduino ก่อนนะครับเราก็จะทำการสร้างโปรแกรมนะครับก็ไฟล์ new ไปเลยนะครับแล้วก็เปิดให้มันเต็มหน้าจอในส่วนนี้ก็จะมีในส่วน2ส่วนนะครับก็จะมีในส่วนของ setup กับส่วนของ loop นะครับการเขียนโปรแกรมเลยเริ่มต้นนะครับควรจะทำอะไรบ้างเริ่มต้นด้วยการนะครับเรากำหนดในส่วนของค่าคงที่นะครับว่าตัวแปรที่ชื่อว่า green เนี่ยนะครับจะแทนด้วยตำแหน่งที่ขาที่2นะครับตัวที่ชื่อว่า yellow ก็คือเป็นตัวแทนของขาที่3ของ Arduino แล้วก็ตัวที่ชื่อว่า red ก็จะเป็นขาที่4นะครับเนื่องจากเวลาเราจำขาซึ่งเป็นตัวเลขเนี่ยเราจะจำได้ค่อนข้างยุ่งยากแต่การจำชื่อมันจะจำง่ายกว่าก็คือ green คือหลอดไฟสีเขียวเยลโล่หลอดไฟสีเหลืองเรดหลอดไฟสีแดงนะครับส่วนคอนนะครับเป็นการกำหนดในส่วนของค่าคงที่นะครับ
แล้วส่วนไบต์เนี่ยนะครับรายละเอียดจะกล่าวถึงอีกทีหลังอีกทีหนึ่งแต่ไบต์เป็นการกำหนดว่าค่าตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงไปได้ในส่วนของหลังเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตั้งแต่0ไปจนถึง255นะครับนี่ก็คือในส่วนของการกำหนดในส่วนแรกต่อไปก็เป็นคำสั่งพินโหมดนะครับคำสั่งพินโหมดเป็นคำสั่งกำหนดให้ตัวขาทำหน้าที่เป็นอะไรซึ่งในที่นี้นะครับเราจะใช้งานเป็นเอาต์พุตอย่างเดียวนะครับเราก็กำหนดว่าพินโหมดกรีนก็คือขา2ทำหน้าที่เป็นเอาต์พุตเยลโล่ขา3ทำหน้าที่เป็นเอาต์พุตแล้วก็เรดขา4ทำหน้าที่เป็นเอาต์พุตนะครับนั่นก็คือขาอาร์ดูโน่ขา2ขา3และขา4ทำหน้าที่เป็นเอาต์พุตนะครับในส่วนของการกำหนดการเซตอัพก็จะมีดังนี้นะครับเซตอัพคือมันจะทำแค่เพียงครั้งเดียวส่วนใหญ่เราเอาไว้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นก่อนการทำงานนะครับหลังจากนั้นในส่วนของลูปเนี่ยมันจะทำการวนซ้ำไปเรื่อยๆไม่รู้จบนะครับเรามาดูกันว่าในลูปเราจะเขียนโค้ดยังไงต่อนะครับต่อไปนะครับในส่วนของลูปนะครับเราจะเขียนในลักษณะดังนี้นะครับซึ่งบริเวณนี้เนี่ยนะครับเราจะโชว์แค่เฉพาะสีเขียวนะครับลองสังเกตดูนะครับเราใช้คำสั่ง Digital Write เป็นการสั่งให้ส่งสัญญาณดิจิตอลนะครับซึ่งเป็น Logic High นะครับออกไปที่ขา Green หรือขา2พูดง่ายๆก็คือเราจะจ่ายไฟไปที่ขา2ส่วนขาอื่นๆนะครับจะจ่าย Low นะครับก็คือจ่ายไฟ0หรือพูดง่ายๆก็คือให้มันดับแล้วหลังจากนั้นเราจะทำการใช้คำสั่ง delay คือการหน่วงเวลานะครับหน่วงเวลา 3,000 มิลลิเซกก็คือ3วินาทีเราจะให้ไฟเขียวออก3วินาทีขั้นตอนต่อไปทำอย่างไรนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็ทำในลักษณะเดิมแต่คราวนี้เราจะทำกับสีเหลืองนะครับก็ copy นะครับเสร็จแล้วเราก็วางซึ่งในลักษณะของการ copy หรือวางเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการให้ไม่งงเราก็จะแยกเว้นมัน1บรรทัดนะครับตอนแรกจะเป็นสีเขียวสว่างตอนนี้เราจะเปลี่ยนให้สีเขียวนะครับดับก็จะเป็น low นะครับแล้วสีเหลืองสว่างก็จะเป็น high นะครับในลักษณะดังนี้แต่ปกติไฟเหลืองมันจะสว่างแค่เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับในที่นี้เราให้มันสว่างแค่เพียงครึ่งวิก็500มิลลิเซกแล้วกันนะครับแล้วหลังจากนั้นกระบวนการพอเขียวเหลืองแล้วก็ต้องเป็นสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกระทำซ้ำในลักษณะนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ copy มันนะครับแล้วเราก็เว้นวรรคแล้วก็วางอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จัดคอลัมน์ให้มันเท่ากันนะครับแล้วเราแก้ไขนะครับในส่วนนี้ก็เป็น low นะครับข้อเน้นย้ำนะครับ low สถานะเนี่ยถ้าเราเขียนตัวเล็กนะครับอย่างเช่นเขียนในลักษณะแบบนี้ low ให้สังเกตนะครับตรงนี้จะเป็นสีดำแสดงว่าใช้งานไม่ได้นะครับนี้เป็นการผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวอักษรใหญ่ซึ่งในที่นี้เราต้องการให้หลอดสีแดงมันทำงานเราก็จะพิมพ์คำว่า high ซึ่งเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินในทันทีนะครับแล้วหลังจากนั้นหน่วงเวลาเท่าไหร่ก็หน่วงเวลา3วิเพราะฉะนั้นโปรแกรมมันจะวนทำงานในลักษณะดังนี้นะครับสีเขียว3วิสีเหลืองนะครับสีเหลืองแค่เพียงครึ่งวิแล้วก็ในส่วนของสีแดงอีก3วินาทีเสร็จแล้วก็จะต้องเปลี่ยนเป็นเหลืองอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก่อนที่มันจะกลับกลายเป็นเขียวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะวนสถานะดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือจะเป็นลักษณะการทำงานทั่วไปของตัวไฟนะครับจะเห็นได้ว่าโปรแกรมของเราเริ่มยาวขึ้นนะครับยิ่งการทำงานเยอะซับซ้อนตัวโปรแกรมก็จะยิ่งมีขนาดจำนวนบรรทัดที่เยอะขึ้นนะครับก็เป็นอันว่าโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับ
ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในส่วนของการเบิร์นโปรแกรมลงตัว IC นะครับสำหรับการเบิร์นโปรแกรมในตัว IC นะครับเราก็มาที่ทูลมาดูบอร์ดก่อนถ้าตอนนี้เราเลือกบอร์ดถูกต้องแล้วนะครับพอร์ตก็เป็นพอร์ตคอม7นะครับในลักษณะดังนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่สเก็ตนะครับก็ verify ก่อนก็ได้จะเช็คว่ามันทำงานได้หรือเปล่านะครับอันดับแรกเราจะต้องทำการเซฟชื่อก่อนนะครับในที่นี้ผมเขียนเป็น traffic นะครับเซฟเป็นชื่อ traffic light ก็คือเป็นสัญญาณไฟจราจรนะครับถ้าตัวโปรแกรมไม่มีปัญหาใดๆนะครับมันจะ compile ผ่านเมื่อ compile ผ่านมันก็จะขึ้นสภาวะออกมาตรงด้านล่างเนี่ยนะครับว่าตัวโค้ดนะครับมีขนาดอย่างเช่นตัวเนี้ยโค้ดหรือว่าโปรแกรมที่เราเขียนไปเนี่ยกินพื้นที่เมมโมรีไปทั้งหมด 3% นะครับโดยตัว Arduino มีพื้นที่เมมโมรีอยู่ทั้งหมด32กิโลไบต์นะครับถ้าในลักษณะเนี้ยคือ compile ผ่านละหลังจากนั้นเราก็มาที่ตัวนี้นะครับเป็นลูกศรนี้ก็คือเป็นการอัปโหลดลงบอร์ดนะครับถ้าอัปโหลดเรียบร้อยให้มาสังเกตตรงนี้นะครับข้อความตรงนี้นะครับ Done Uploading นี่คือการอัปโหลดโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการต่อวงจรนะครับสำหรับการต่อวงจรนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของตัว LED นะครับเขียวเหลืองแดงนะครับโดยลักษณะของการต่อก็จะต่อแบบอนุกรมนะครับโดยต่อให้ถูกขั้วนะครับให้ถูกขั้วให้เรียบร้อยซึ่งในลักษณะของการต่ออนุกรมก็จะมีลักษณะดังนี้นะครับและหลังจากนั้นเราก็จะต่อเข้าไปในวงจรในลักษณะดังนี้นะครับแล้วต่อขาตำแหน่งด้านล่างนะครับเป็นขาลงกราวนะครับส่วน R ที่ผมนำมาต่อนะครับก็จะเป็น R 220โอห์มนะครับก็จะต่อในลักษณะดังนี้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นในส่วนของหลอดไฟในส่วนของเขียวเหลืองและแดงนะครับแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะทำการทดสอบหรือว่าลองเทสดูก่อนก็ได้โดยใช้ตัวมิเตอร์เทสก็ได้นะครับสำหรับการใช้มิเตอร์เทสแล้วก็ตั้งในส่วนของการวัดในส่วนของไดโอดนะครับแล้วก็เลือกฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันของไดโอดก็จะขึ้นเครื่องหมายในลักษณะดังนี้นะครับแล้วก็ทำการเทสดูอย่างเช่นเราคู่บวกขึ้นด้านบนนะครับเป็นในลักษณะนี้ถ้าต่อติดถ้าอย่างนี้แสดงว่าคู่บวกอยู่ด้านล่างนะครับก็กลับขั้วให้เรียบร้อยนะครับให้เอาเป็นคู่บวกอยู่ด้านบนนะครับลบอยู่ด้านล่างในลักษณะดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจ่ายไฟถูกต้องไฟ LED มันจะติดนะครับนี่นะครับเท่าที่เห็นจะเห็นลางๆนะเหมือนกันนะครับทำทุกหลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าหลอดมันสับขั้วกันนะครับก็กลับข้างนะครับกลับข้างหลอดให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ทำการวัดอีกครั้งหนึ่งว่าหลอดใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็ติดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทำการต่อสายในบอร์ด Uno นะครับเราจะต่อสายที่ขา2นะครับต่อที่ขา2ขา3แล้วก็ขา4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้สายที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับสายไฟที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยต่อเข้าไปกับวงจรโดยผมให้สายต่อให้ถูกสีแล้วกันนะครับซึ่งสีส้มเนี่ยผมให้เป็นขา2นะครับ D2 นะครับแล้วก็สีแดงนะครับเป็น D3 สีเหลืองเป็น D4 ในลักษณะนี้นี่ก็คือลักษณะของการต่อในส่วนของวงจรนะครับต่อสีส้มนะครับต่อกับหลอด LED สีเขียวนะครับสีแดงนะครับต่อกับหลอด LED สีเหลืองแล้วก็สีเหลืองต่อกับหลอด LED สีแดงนะครับเป็นในลักษณะดังนี้นี่ก็คือลักษณะการต่อแล้วหลังจากนั้น
อีกสายหนึ่งที่จำเป็นต้องต่อก็จะเป็นในส่วนของสายกราวนะครับสายกราวในที่นี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตรงนี้ต่อลงกราวทุกตัวนะครับตามภาพวงจรที่ผมได้วาดให้ดูนะครับก็ต่อกับในส่วนของไฟที่เขียนว่ากราวนะครับให้ถูกต้องให้เรียบร้อยนะครับในลักษณะดังนี้แล้วต่อไปก็ทำการทดลองต่อไฟให้กับวงจรการต่อไฟให้กับวงจรทำได้ด้วยกัน2วิธีการก็คือ1ใช้ไฟจากตัวคอมพิวเตอร์เลยหรือ2ใช้ไฟจากตัวแบตเตอรี่นะครับก็ได้ทั้ง2อันนะครับจะใช้วิธีการใดก็ได้แต่ในที่นี้ถ้าเรามีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเราก็ใช้ไฟจากคอมพิวเตอร์เลยก็ได้นะครับตอนนี้เป็นการดึงไฟจากสายเบิร์นในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์นะครับก็ต่อแจ็คเข้าไปนะครับเมื่อต่อแจ็คเข้าไปแล้วจะเห็นได้ว่าลักษณะของการทำงานในส่วนของตัวไฟจะเห็นได้ว่าเขียวเหลืองแล้วก็แดงนะครับแดง3วิแล้วก็เหลืองแล้วก็เขียว3วิแล้วก็ตัวนี้500มิลลิเซกก็คือครึ่งวินะครับเป็นในลักษณะเนี้ยนี่ก็คือลักษณะการทำงานนะครับของตัวโปรแกรมนี้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ผมได้ดึงไฟมาจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับในลักษณะดังนี้นี่ก็คือผลที่ได้จากการทดลองของเรานะครับเป็นการขับเอาท์พุตโดยใช้ตัว Arduino Uno